สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ไลน์บน PC นะครับการใช้ไลน์บน PC มีข้อดีก็คือว่าจอใหญ่พิมพ์แชทโต้ตอบสะดวกนะครับแล้วเราสามารถส่งไฟล์ส่งรูปเอกสารต่างๆเนี่ยที่มันอยู่บนคอมของเราเนี่ยเราส่งออกไปได้เลยให้เพื่อนนะครับหรือจะรับไฟล์เอกสารต่างๆจากเพื่อนมาทางไลน์แล้วก็เอามาทำงานต่อบนคอมพิวเตอร์ได้เลยปกติ LINE เนี่ยจะใช้ได้1บัญชีนะใน1โทรศัพท์ทีนี้ถ้าเราเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์มาอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้บัญชีเดียวกันได้ทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลจะเป็นตัวชุดเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนในการใช้ไลน์บน PC นะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเราจะต้องไปดาวน์โหลดและติดตั้งไลน์บน PC เสียก่อนซึ่งเราจะมีแหล่งดาวน์โหลดอยู่3อย่างนะครับข้อแรกก็คือเราโหลดได้จาก Windows Store เดี๋ยวจะมีวิธีทำให้ดูนะครับก็กดที่เซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ Store ซึ่งเป็นของ Windows นะครับ Microsoft Store อันนี้โหลดพิมพ์ LINE นะครับแล้วก็กดโหลด LINE ตรงนี้มาได้นะครับกด get อย่างนี้นะครับถ้าเครื่องของใครที่เป็น user แบบ local นะครับเครื่องจะบอกว่าให้ sign in แต่เราไม่ต้อง sign in นะครับเราเลือก no เครื่องก็จะดาวน์โหลดลงมานะครับแต่ผม cancel ไปนะครับผมจะไม่ได้ใช้วิธีนี้อันนี้ก็จะเป็นแอปตัวหนึ่งของ Windows Store มาติดตั้งอยู่ที่เครื่องนะครับอันนี้วิธีแรกข้อที่2ก็คือโหลดจากเว็บไซต์ของ LINE ซึ่งข้อนี้เป็นตัวหลักที่ผมจะแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับเข้าที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า LINE for PC นะครับเข้าลิงก์นี้ก็ได้นะครับลิงก์นี้ก็ได้นะครับเข้าได้หลายลิงก์วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนำนะครับก็คือให้ดาวน์โหลดลงมาติดตั้งนะเราก็ติดตั้งไปเลยครับเราได้มาแล้วนะครับนี่ผมปิดไปก่อนนะส่วนข้อ3ก็คือโหลดจากตัว Chrome Store Chrome Store อยู่ที่ใน Google Chrome นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Chrome Storeตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมก็จะไม่ได้เอาวิธีนี้นะครับในลำดับถัดไปก็คือเราจะต้องไปตั้งค่าไลน์บนสมาร์ทโฟนนะครับข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องไปลงทะเบียนไปผูกแอคเคาท์ของเราเนี่ยเข้ากับอีเมลเสียก่อนนะครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านเพื่อที่จะให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้สะดวกมาที่ตัว LINE ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าไปตรงการตั้งค่านะครับเข้ามาที่แท็บหน้าหลักนะสมมุติถ้าอยู่ที่ตรงแชทตรงนี้ก็ให้มาอยู่ที่หน้าหลักแล้วก็เลือกตั้งค่านะครับตรงบัญชีนะครับตรงอีเมลเนี่ยนะครับก็จะต้องลงทะเบียนอีเมลไว้ซึ่งวิธีการลงทะเบียนอีเมลไว้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใครยังทำไม่เป็นก็ไปดูตรงย้อนหลังได้ข้อถัดมาก็คือไปเปิดใช้วิธีล็อกปลดล็อกของอุปกรณ์อยู่ในเมนูตั้งค่าบนไลน์นะครับอันถัดมาก็คือว่า
ตรงหัวข้อวิธีการปลดล็อกของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้เข้าไปแล้วก็กดเปิดใช้นะครับใส่รหัสล็อกของเครื่องเรานะครับเครื่องเรารหัสปลดล็อกเป็นไรก็ใส่ไปอันนี้ก็คือเราเปิดการปลดล็อกอุปกรณ์นะครับข้อถัดมาก็คือไปอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ครับตรงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจังหวะที่เราทำบนคอมพิวเตอร์มันจะมาเด้งหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้โอเคผมถอยกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราไปอนุญาตที่ตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วลำดับถัดมาก็คือการที่เราล็อกอินเข้ามาใช้ไลน์บน PC ซึ่งจะมี3วิธีย่อยๆด้วยกันนะครับทำได้3แบบนะเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง3แบบเลยวิธีแรกก็คือเป็นการล็อกอินด้วยเบอร์โทรนะครับวิธีนี้มันไม่ได้สะดวกนะครับมันยังต้องเอาโทรศัพท์มาใส่รหัสอยู่ดีนะครับลำดับแรกไปดูกันที่การล็อกอินด้วยเบอร์โทรนะครับเข้าสู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรของเราไปนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นนี้นะครับให้เรากดแสดงรหัสยืนยันแล้วเราก็กลับไปที่ตรงตั้งค่านะครับกลับไปตรงตั้งค่าแล้วก็เข้าบัญชีแล้วก็เลือกตรงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นเอารหัสที่อยู่บนหน้าจอนะครับมาใส่แล้วก็กดยินยอมให้เข้าสู่ระบบนะครับใส่รหัสของเครื่องเรานะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีแรกนะครับเข้าใช้งานได้แล้ววิธีนี้เราจะต้องเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับมากดยอมรับที่ไลน์อยู่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่สะดวกนะวิธีที่2ก็คือการสแกน QR code วิธีนี้ก็สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้สมัครอีเมลไว้นะครับใช้สแกน QR code แต่ก็ต้องมีการยืนยันที่โทรศัพท์เราก็จะต้องไว้ใกล้กับตัวเราวิธีการล็อกอินด้วย QR code ก็คือเปิดไลน์ขึ้นมาที่โทรศัพท์ไปที่แชทนะครับกดสแกน QR code กดอนุญาตนะครับสแกน QR code ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับถ้ากล้องค่อยดีหน่อยมันจะมีปัญหาเรื่องจับโฟกัสนะครับโอเคได้แล้วเอารหัสที่หน้าจอคอมพิวเตอร์มาใส่นะครับโอเคเข้าได้แล้วจะเห็นว่าเราต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนนะครับแล้วถ้าโทรศัพท์เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยสูงมากก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสแกนติดยากหน่อยแล้วก็ยังต้องกดคอนเฟิร์มรหัสกันที่หน้าเครื่องอีกนะครับตรงนี้ก็สำหรับผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับส่วนอีกแบบนึงคือการล็อกอินด้วยอีเมลนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมจะแนะนำให้ใช้วิธีนี้มันสะดวกนะครับไม่ต้องเอาโทรศัพท์มายิงหรือสแกนนะครับเราเอารหัสอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็รหัสผ่านอันนี้ทำครั้งเดียวนะครับทำครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็เอารหัสที่ได้บนคอมพิวเตอร์มาใส่ที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับสมมติเราปิดคอมพิวเตอร์ไปละนะครับปิดคอมพิวเตอร์ไปละแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไลน์ในมือถือแล้วนะครับเราก็เอาอีเมลกรอกอีเมลแล้วก็กรอกรหัสลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้ทันทีเลยนะครับ
ม่จำเป็นต้องเอาโทรศัพท์มาสแกนหรือใช้โทรศัพท์นะครับวิธีนี้ก็สะดวกมากนะครับก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ